สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับกับรายการจอห์นซ่าสเปเชียลนะครับรายการที่ต้องบอกว่าจัดมาโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบ Honda All New PCX 150นะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ที่ผมจะมารีวิวก็คือเจ้า PCX ของผมเองนะครับซึ่งมีการตกแต่งกันไปในรูปแบบที่ผมชอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทักความกันก่อนครับว่าเจ้า Honda All New PCX นั้นนะครับจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปมาเป็น10ปีแล้วนะครับตั้งแต่โฉมที่1เลยจนกระทั่งโฉมล่าสุดซึ่งขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบโฉมล่าสุดที่มีขายในปัจจุบันนะครับซึ่งก็จะมีสีให้เลือกหลายสีแต่เนื่องจากว่ามันเป็นรถของผมครับผมก็ต้องบอกว่าอยากจะให้มันมีความเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างจากชาวบ้านเข้าไปดังนั้นครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวให้ดูกันว่ารถของผมนั้น All New PCX 150นั้นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันไปบ้างเรามาเริ่มต้นดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นก็คือว่ายังคงเอาไว้ในเรื่องของหน้าตารูปลักษณ์ของเจ้า All New PCX อยู่เพราะเนื่องจากว่าผมยังคงชอบในเรื่องของรูปทรงของเขาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงที่โชว์ในเรื่องของลายเส้นนะครับเรื่องของความโค้งมนความคมของลายเส้นต่างๆนานาซึ่งบอกเลยครับว่า All New PCX 150นั้นยังคงเป็นรูปแบบที่ผมชื่นชอบอยู่นะครับให้อารมณ์เวลาที่เราขี่เนี่ยแบบสไตล์แบบสปอร์ตนะครับซึ่งสามารถที่จะขี่ไปไหนก็ได้จะเดินทางใกล้หรือว่าเดินทางไกลก็ได้คล่องตัวนะครับเริ่มจากในความคมของเขานะครับหน้าตาที่ออกแบบมาให้มีลักษณะของตัวไฟที่โดดเด่นนะครับเป็นไฟ Full LED ทั้งหน้าแล้วก็หลังซึ่งต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังแตกต่างจากในเรื่องของเจเนอเรชันก่อนอย่างชัดเจนนะครับตามมาด้วยในเรื่องของคันนี้ที่ผมมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าสีครับเพราะว่ารถของผมนั้นผมชอบในเรื่องของความจี๊ดจ๊าดหรือว่าความสดใสนะครับฉะนั้นจากสีเดิมๆครับผมก็เลยทำการกลับสีกลายเป็นสีเหลืองนะครับทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ตามต่อด้วยในเรื่องของตัวล้อครับเนื่องจากว่าล้อของเขานั้นเป็นล้อทรงใบพัดซึ่งจริงๆแล้วถือว่าใช้งานได้นะครับครอบคลุมหมดแต่ว่าในสไตล์ของรถสปอร์ตผมชอบความเล็กหรือว่าความเพรียวนะครับดังนั้นผมจึงเอาตัวของล้อที่ต้องบอกว่าอยู่ในเจเนเรชันเดียวกันก็คือเจ้า Honda Click นะครับเอามาแปลงใส่ซึ่งการแปลงใส่ไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็ดึงมาตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะใส่ในเรื่องของตัวยางที่เป็นยางของ Click ได้เลยแต่ว่าอันนี้ก็คือยางก็เปลี่ยนใหม่ไปนะครับตามต่อด้วยในเรื่องของรูปทรงนะครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวเบาะนั้นผมมีการปาดเบาะให้มันมีความเพรียวมากขึ้นนะครับแต่ยังคงเอาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของตัวผ้าเบาะซึ่งเป็นของ All New PCX อยู่นะครับก็จะทำให้ในเรื่องของรูปทรงนั้นขี่ง่ายขึ้นดูแล้วมันมีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนั่นเองนะครับอีกอย่างนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของระบบเบรกนะครับเนื่องจากว่าระบบเบรกคันนี้เนี่ยผมมีการอัปเกรดให้มันมีเบรกที่มีคุณภาพดีมากขึ้นนะครับดังนั้นในเรื่องของตัวเบรกหน้าครับผมจึงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยการนำเจ้าเบมโบนะครับตัวปักข้างซึ่งต้องบอกว่าเป็นสีดำหายากนะครับเอามาใส่พร้อมกับตัวสายถักนะครับผมเปลี่ยนเป็นของตัวเฮลครบทั้งระบบเลยแล้วก็ตัวข้อต่อนะครับหรือว่าตัวหัวปั๊มนั้นใช้เป็นของเอิร์ลนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็คือของแท้ 100% นะครับเพราะว่าเรื่องของเบรกใช้ของเทียมผมบอกเลยครับว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับแต่ด้านบนนะครับยังคงเอาไว้ซึ่งตัวปั๊มบนแบบเดิมอยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าผมมองว่าตัวปั๊มบนเดิมเนี่ยมันก็เบรกอยู่แล้วดังนั้นผมจึงคิดว่าปั๊มบนเดิมสวยแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามครับด้านบนเราต้องการความหล่อมากขึ้นนะครับดังนั้นตัวของแฮนด์ก็เลยมีการเปลี่ยนนะครับจากแฮนด์ทรงสูงเดิมเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นลักษณะของตัวแฮนด์ทรงกลางนะครับหรือว่าขนาดกลางไม่ได้เตี้ยเกินไปนะครับก็ยังคงขี่ได้แบบสบายๆอยู่นะครับตัวแฮนด์ตัวนี้ก็คือเป็นแฮนด์ของ GDR นะครับสีดำสวยงามมากแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวของปลอกมือเป็นปลอกมือโดมิโนแท้เพื่อให้มันมีความกระชับแล้วมีความนุ่มมือมากขึ้นนะครับนี่คือลักษณะของการเปลี่ยนหรือว่าการจัดทรงรถใหม่นะครับที่เหลือๆครับก็มีในเรื่องของการเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้กับในเรื่องของช่วงล่างนะครับด้านหน้าก็คือจะมีการเปลี่ยนนะครับในเรื่องของตัววาล์วใหม่หมดเป็นวาล์ว PD วาล์วของทาง YSS นะฮะตามต่อด้วยด้านหลังครับก็มีการเปลี่ยนโช๊คนะครับเป็นรุ่น Go Series นะครับ Go Edition ของ YSS เช่นกันซึ่งสามารถที่จะทำการปรับในเรื่องของค่าพรีโหลดให้มันมีความแข็งหรือว่าความนิ่มของสปริงได้นะครับเราสามารถที่จะปรับเองได้ก็เพิ่มความสวยงามให้กับรถมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับแน่นอนครับว่า PCX นั้นเป็นรถที่สามารถที่จะ Modify ได้เยอะแยะไปหมดเพราะเนื่องจากว่าสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมีในเรื่องของแต่ง PCX มากมายดังนั้นนะครับรถคันนี้ก็เลยมีการ modify ในสเต็ปที่1ก่อนก็คือมีการเปลี่ยนในเรื่องของชุดข้างนะครับทั้งในเรื่องของชุดข้างที่เป็นชุดชามหน้ารวมถึงชุดชามหลัง
แล้วก็ใส่ในเรื่องของตัวพักคัทเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ไล่เม็ดใหม่รวมถึงคันนี้เนี่ยมีการใส่ท่อแต่งขึ้นไปนะครับท่ออันนี้ก็ได้มาจากร้านของช่างแมวนครปฐมนะครับแล้วก็ตามด้วยในเรื่องของการไล่ข้างโอเพ่นก็คือเปลี่ยนในเรื่องของตัวกองอากาศนะครับเปลี่ยนในเรื่องของตัวท่อ ID ตัวลิ้นเร่งนะฮะมีการขยายไซส์มากขึ้นรวมถึงเพิ่มขนาดของหัวฉีดให้มากขึ้นซึ่งขนาดนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยไล่เป็นลักษณะของไล่ข้างโอเพ่นในรูปแบบของเติมน้ำมัน E20 ได้นะครับแบบวิ่งแบบชิวๆเลยจากการลองวิ่งดูเนี่ยนะครับคันนี้ผมใช้ในเรื่องของระยะทางประมาณสักโลนิดๆนะครับได้ประมาณสัก138-140สำหรับการไล่ข้างโอเพ่นซึ่งผมมองว่าในสเต็ปที่1เนี่ยสำหรับการโมดิฟายเจ้า All New PCX 150ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับตัวออปชันของ All New PCX ที่ให้มานะครับก็บอกว่ามีเยอะครบครันกันไปหมดนะครับเริ่มจากในเรื่องของตัวกุญแจก็จะเป็นในเรื่องของตัวรีโมทสมาร์ทคีย์นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการขโมยก็ได้หรือว่าจะใช้เรียกรถก็ได้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อคุณทำการกดนะครับตัวของรีโมทนั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวเวลคัมไลท์ทำงานให้เราเห็นนะครับมีการส่องสว่างลงพื้นให้เราเห็นในเรื่องของตัวการโชว์ขาตั้งว่าอยู่ตรงไหนซึ่งสามารถจะเห็นได้ในกรณีที่เราอยู่ในที่มืดนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวของเจ้า All New PCX นั้นยังเป็นในเรื่องของระบบ Combine Brake อยู่นะครับก็คือเมื่อทำการเบรกด้านหน้าด้านหลังก็จะทำงานเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของทาง PCX ที่มีมาให้ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับตามต่อด้วยในเรื่องของสิ่งที่ PCX นั้นต้องบอกว่ามีให้เรามากมายนะครับก็คือในเรื่องของตัวถังน้ำมันนะครับซึ่งจะบอกว่าถังของเขานั้นมีความจุถึง8ลิตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งบอกเลยครับว่ามันจุมากนะครับถ้าเกิดว่าเราขี่แบบชิลๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของ Overrate นะครับหรือว่าค่าของน้ำมันได้อยู่ประมาณสัก40กว่าโลลิตรซึ่งบอกเลยครับว่า300กว่าโลเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถที่จะขี่เจ้า PCX ได้อย่างแน่นอนนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับในเรื่องของตัว U-Box นะครับ PCX จัดไว้ว่าเป็นรถที่มี U-Box มีขนาดที่ใหญ่มากสามารถที่จะใส่ของไว้ได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของตัวฟังก์ชันที่ให้มาครับก็คือในเรื่องของเกียร์หน้าเมื่อเราเปิดออกมาปั๊บเราก็สามารถที่จะใส่มือถือได้รวมถึงภายในนั้นก็จะมีในเรื่องของตัว Power Outlet สำหรับในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่มือถือเช่นกันครับแต่แน่นอนครับว่าในเรื่องของกระแสความแรงของ PCX นั้นมันอยู่แค่นี้ไม่ได้ครับมันอยู่แค่นี้คุยกับใครไม่รู้เรื่องฉะนั้นในสเต็ปต่อไปครับผมจะทำการพาเครื่องนะครับเพื่อที่ทำให้เจ้า All New PCX คันนี้เนี่ยมีความแรงมากขึ้นแต่ว่าจะเป็นอย่างไรติดตามชมคราวหน้าครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ